อุ้ยสายนี่ไงเธอน้ำปลาร้าปรุงรสสำเร็จซีออนน้ำปลาร้าเกลือหิมาลัยที่เขาลือกันว่าหาพลาดเลยตอนนี้เพราะเขาใช้เกลือหิมาลัยมาเป็นส่วนผสมด้วยนะไร้ผงชูรสแถมปรุงสำเร็จมาตรฐานระดับส่งออกอีกด้วยนะเธอรีบไปตำกันโน่นเลยดีกว่าจ้ากับน้ำปลาร้าปรุงสำเร็จซีออนวันนี้อันนี้มันมีแต่ความสวยงามและความอร่อยที่ลงตัวกันจริงๆเชฟของเราคือเชฟตุ๊กติ๊กค่ะซึ่งวันนี้จะมาทำเมนูอะไรให้เขาทานกันคะตำไหลมัวค่ะตำไหลบัวตำกุ้งสดค่ะตำไหลบัวเป็นเมนูของร้านคีโตนเป็นอาหารสุขภาพชิดแนวหนึ่งเนาะเพื่อลดกินไขมันเพื่อลดไขมันง่ายๆเนาะค่ะโอเคได้ทำเลยเวลาไม่ทันซึ่งจะใช้ส่วนผสมที่มีตัดน้ำปลาใช่ค่ะซึ่งความพิเศษของน้ำปลาที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นี่คืออะไรบ้างก็คือน้ำปลาของเรานะคะก็เริ่มจากบุ๋มเลยบุ๋มเป็นคนอีสานแล้วก็เป็นพยาบาลแล้วก็แบบชอบกินปลามากคือชอบกินส้มตำปลาแล้วก็ชอบตามหาร้านส้มตำที่แบบแซ่บๆแต่ไม่ชอบใส่ผงชูรสอ่ะก็เลยแบบก็บอกแม่ค้าว่าเอ้ยไม่ใส่ผงชูรสได้ไหมคะอะไรเงี้ยแต่เราก็แม่ค้าเขาไม่ใส่ให้แต่พอกินแล้วเอ้าทำไมยังเหมือนมีผงชูรสอยู่เลยก็เลยแบบไปศึกษาดูก็พบว่าอ๋อมันอยู่ในปลาร้าเราก็เลยแบบด้วยความที่ชอบเนาะก็เลยอยากกินปลาร้าที่ไม่มีผงชูรสก็เลยมาทำค่ะอ๋อก็เลยกลายเป็นน้ำปลาร้าใช่ค่ะเขียนว่าปลาร้าซีออนพาสเจอร์ไรส์ใช่ไหมใช่ค่ะคีโตเจนิกด้วยอ๋อร้อยคีโตเหรอใช่ค่ะเกลือหิมาลัยไม่ใส่ผงชูรสนะคะทำไมเป็นเกลือหิมาลัยอ่ะไม่ใช่เกลือแบบเกลือธรรมดาจ้ะอ๋อด้วยส่วนตัวเป็นคนที่มีความรักสุขภาพนิดนึงค่ะก็เลยเอาเกลือหิมาลัยเนี่ยซึ่งเขาบอกว่ามันมีคุณสมบัติที่แบบมีเกลือแร่แล้ววิตามินเยอะมากกว่า80ชนิดค่ะเอามาเป็นส่วนผสมในน้ำปลาเพื่อมีผลดีต่อสุขภาพเพราะว่าเกลือแกงทั่วไปนะคะจะให้แค่ความเค็มอย่างเดียวค่ะโอ้แต่ต้องบอกว่านี่คือไม่ใส่สีไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่วัตถุกันเสียไม่มีไขมันใช้เกลือหิมาลัยไม่มีน้ำตาลโอ้โหรักสุขภาพใส่อย่างเดียวคือใส่ขวดนั่นเองนะครับแล้วบรรจุภัณฑ์สวยงามมากให้ผมขอถามได้ไหมว่าที่คำว่าคีโตจีนิกเนี่ยอันนี้คืออ๋อตอนแรกคือตอนนั้นนะคะพอดีเป็นช่วงที่บุ๋มลดหุ่นอ๋อก็กินคีโตแล้วกินคีโตไม่กินพวกแป้งเลยใช่ค่ะแล้วก็เลยทำมาให้คนคีโตทานก่อนคนที่กลุ่มที่ทานคีโตกินเหมือนกันแล้วจะบอกว่าอาหารคีโตสมัยก่อนหายากมากวันนี้ตีโจทย์แตกเลยนะใช่ค่ะเสร็จแล้วปุ๊บก็มีกลุ่มรักสุขภาพที่เขาแบบไม่ทานผงชูรสแล้วก็เหมือนกับคนแบบที่รักสุขภาพนิดนึงคีนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบมาสั่งของเราค่ะคืออันนี้ต่างกันยังไงอะคะสองขวดนี้อ๋อสองขวดนี้คือสองขวดนี้นะคะอันนี้จะเป็นแพ็กเกจจิ้งเก่าค่ะเราก็เลยแบบว่าเอ้ยอยากทำให้มันแบบหุ้มหมดแล้วก็มันง่ายต่อการดูข้อมูลนะคะเพราะว่ามีคนถามว่าบางคนที่แบบเขากังวลในเรื่องของการทานคีโตแล้วมันเอ้ยทำไมมันมีลดหวานนิดนึงคะอะไรอย่างงี้เราก็เลยแบบว่าทำเป็นออกแบบแพ็กเกจจิ้งใหม่มาเป็นแบบนี้ค่ะใช่ค่ะซึ่งมีอย.มีฮาลาลใช่ถ้าคนที่นับถืออิสลามก็ทานได้ทานได้ค่ะกลุ่มอิสลามสั่งเข้ามาเยอะมากเลยค่ะเขาชอบมากคนคีโตก็กินได้พี่น้องอิสลามก็กินได้อยากจะสั่งนี่ราคาขวดละเท่าไหร่ครับตอนนี้นะคะเราจัดราคาอยู่ที่89บาทค่ะต่อขวดต่อขวดค่ะใช่ค่ะแล้วก็สามารถสั่งซื้อในเพจของเราได้นะคะเป็นซีออนคีโตน1990นะคะหรือว่าถ้าคุณคนที่ทานคีโตนเฮ้าก็สามารถสั่งที่คีโตนเฮ้าเกษตรนวมินได้เลยนะคะเบอร์โทร020544066ค่ะอันนี้เขาจะเป็นร้านคีโตนที่แบบใช้ผลิตภัณฑ์ของเราจริงๆมันก็จะมีน้ำปลาหลายตัวแหละแต่เขาก็เลือกที่ใช้ของเราเพราะว่าของเราได้มาตรฐานเนาะค่ะซีออนนี่มาจากอะไรคะคำว่าซีออนซีออนมันหนูว่าเป็นคนอีสานมันจะมาจากคำว่าสะออนสะออนซีออนเนาะสะออนก็เลยเป็นว่าซีออนค่ะชิมเลยนะคะชิมได้เลยค่ะยินดีเลยฝากผลิตภัณฑ์ให้กับพี่น้องชาวอีสานหน่อยใช่ค่ะก็คือบุ๋มเอาสำเนียงอีสานปลาซีออนของเขานะคะเป็นปลาที่ให้โซ่กินแล้วปลอดภัยปรุงซุปแล้วก็เป็นผ้าจะไล่พ่อมีมาตรฐานนะคะตอนนี้ส่งออกไปลาวไปกัมพูชานะคะส่งออกไปนอกตอนนี้กำลังจะส่งไปนอร์เวย์พร้อมค่ะผู้ใดสนใจก็สั่งได้ด้วยจ้าสั่งได้นะครับ0932362987หรือว่าง่ายๆก็คือแอดไลน์ที่ duckbubu.duck ใช่ปะได้ใช่ค่ะ duckbubu ค่ะ duch หรือ ck d
ดักค่ะดักที่แปลว่าเป็นอ๋อโอเคดักดักบู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 นะครับรวม Facebook ก็คือซีออนคีโต1990นะครับได้เลยโอ้ยแซ่บมากอ่ะอร่อยมากพี่มีหนูไปทานถ้าทานกับไอ้ตัวเนี้ยค่ะจะอร่อยมากเลยทานกับเรียกอะไรนะแคบหมูแคบหมูใช่รู้ว่าวันนี้เย็นวันศุกร์แล้วนะครับไปทานที่ร้าน Keto House เกษตรโนเมนก็ได้หรือว่าสั่งซื้อผ่านทาง LINE ID @KetoHouse ก็ได้นะครับผมอันนี้จะเป็นเมนูเด็ดเดี๋ยวก่อนแล้วมี3จานแล้วทำอะไรอีกอ่ะก็จะมีตำทะเลด้วยแล้วก็มาทำยังมีเวลาอยู่ก็คือเนื่องจากของเราอะค่ะเป็นการทานคีโตเนาะซะส่วนใหญ่ลูกค้ากลุ่มของเราเขาจะไม่ได้ทานมะละกอพะมะละกอมันจะมีคาร์บเยอะก็เลยจะเป็นตำแตงตำทะเลตำไหลบัวแทนค่ะซึ่งแบบคนที่เขาทานคีโตเขาก็ยังอยากแซ่บอยู่อะไรเงี้ยแต่เขาก็แบบทำยังไงถึงจะทานได้ก็เลยเป็นเมนูประมาณนี้ค่ะต้องบอกผู้ชมนิดนึงนะว่าบางคนไม่เข้าใจว่าคีโตคืออะไรก็คือเป็นหนึ่งวิธีในการลดน้ำหนักลดน้ำหนักด้วยการไม่ทานแป้งเลยก็จะมาทานอะไรแบบนี้อะไรที่ที่ไม่มีข้าวไม่มีไอ้สีขาวทั้งหมดอ่ะไม่ทานเลยใช่ค่ะนี่คือกำลังทำส้มตำคีโตใช่อันนี้กำลังทำตำแตงค่ะเป็นน้ำตาลอินเนตนะคะส้มตำคีโตเป็นยังไงอ่ะส้มตำคีโตเป็นยังไงอธิบายง่ายๆก็คือเป็นส้มตำที่ไม่มีคาร์บไม่มีผงชูรสแล้วก็ไม่มีน้ำตาลเราจะใช้สารที่ทดแทนน้ำตาลนะคะซึ่งมันจะไม่ได้ไปกระตุ้นอินซูลินอะไรอย่างเงี้ยพี่บิ๊กเอถ้าพี่ชิมนะจากพี่เป็นคนไม่ทานปลาพี่จะต้องทานปลาปลาของเรากินไม่แรงด้วยนะจริงพี่ต้องชิมเพราะว่าอร่อยมากทำงานร่วมกับทีมที่ใจจุฬานะถ้าผู้หญิงสวยท้าแบบนี้แล้วก็ผู้หญิงสวยคือคนไหนคะมี3คนค่ะสวย3เลยได้มั้ยสวยดารันมั้ยเป็นไงอุ๊ยมันแบบแซ่บมากอ่ะถ้าแซ่บภาษาอีสานว่าไงคะแซ่บหลายเด้อแซ่บหลายเด้อชอบลูกค้าคนนึงมารีวิวให้เราฟังว่าตีลังกาตำยังอร่อยค่ะเขาบอกอย่างงี้ฝากย้ำอีกทีนะครับย้ำทั้งหนักเคี้ยวอยู่ฝากย้ำนะคะถ้าใครสนใจนะคะติดต่อที่แฟนเพจนะคะKeto 1990นะคะหรือว่าร้าน Keto House เกษตรนวมินทร์นะคะเบอร์โทรนะคะ02054466ค่ะค่ะหรือว่าติดต่อได้ที่ LINE นะคะ Duck Boo Boo DUCK BUBU ได้เลยค่ะแล้วก็รับตัวแทนจำหน่ายด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็คือรับตัวแทนจำหน่ายด้วยค่ะติดต่อมากันแล้วกันนะครับไม่แน่เสาร์อาทิตย์นี้คุณก็จะได้มีน้ำปลาร้าอร่อยๆจากซีออนนี่คือสำลักไม่ได้เลยนะเพราะมันแซ่บมากอ่ะแค่สำลักนี่คือคงจะแสบน่าดูอร่อยมากอ่ะตอนนี้ดูเหมือนธัญญาจะไม่มีกิจกรรมใจเป็นพิธีกรแล้วใช่แล้วพี่จัดมาเลยคนเดียวขอบคุณทั้งสองสาวมากเลยนะคะขอบคุณค่ะแล้วคุณผู้ชมมากเลยนะครับสัปดาห์หน้าเริ่มต้นสัปดาห์กันที่นี่มาแซ่บกันใหม่กันที่คุยแซ่บโชว์สวัสดีครับสวัสดีค่ะให้นี้หน่อยโอ้ยถ้าอยากรู้ว่าเบื้องหลังธัญญาเป็นยังไงรีบ subscribe ไปที่ออนเฟรชมาม่านะครับผมWoohoo!